รู้สึกว่านั่งเรือนั่งเรือมานี่เนาะเราไม่ถูกกับพี่แล้วเราก็มาดูแลที่นี่ต่อใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ขาดแรงงานไอ้รายได้ก็เป็นลบอยู่นะฮะก็ยังไม่ดีถ้าไปเรื่อยก็คงไม่มีเงินนะก็ต้องแก้ปัญหาไปเนาะเขาบอกทีนี้ให้เราสามารถอัปเกรดบ้านได้แล้วไอ้บ้านเนี่ยมันสามารถอัปเกรดได้คือถ้าความต้องการมันครบแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดบ้านให้เป็นแบบอีกระดับหนึ่งได้ฮะเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าอัพแล้วมันคนมันก็เยอะขึ้นก็จริงนะแต่ก็ปัญหาก็เยอะขึ้นตามมาคืออัพไปก่อนอัพสักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันไอ้ปัญหาก็ต่อมาก็คือความต้องการมันก็มากขึ้นเหมือนเดิมฮะความต้องการมันก็มากขึ้นเนี่ยดูสิโอ้ยขอปรับก่อนนะผมไม่ถนัดเลยอ่ะที่มันที่จะใช้ลูกศรเนี่ยใช้ลูกศรในการเลื่อนเมาส์อ่ะขอเป็นดับบิวแล้วกันเนาะติดเกมติดพวกเกม FPS อ่ะมันเลยติดแบบนี้มาตลอดเลยพอไม่ได้ใช้รู้สึกแปลกๆต้องมาใช้ลูกศรมันรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเล่นเกมสมัยนู่นเลยอ่ะสมัยเก่าๆเลยแต่มันไปทับกับปุ่มอะไรไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ใช้นะไอ้ปุ่ม W อะไรเนี่ยแต่ผมให้ว่ากันแต่รู้สึกถนัดอย่างนี้มากกว่าเขายังช่วยหน่อยAbandon Smelty มีเคียกแล้วโอ้ความต้องการเยอะนะนี่อย่างนั้นอันนี้ยังล็อกอยู่โอเคก็ยังดูง่ายหน่อยแต่นี่มันต้องการไส้กรอกเพิ่มขึ้นอีกเราก็ต้องสร้างโรงไส้กรอกนะฮะโรงไส้กรอกมันอยู่ไหนวะไม่มีอีกอ้าวทำไงล่ะทีนี้ไม่มีโรงไส้กรอกก็ยุ่งสิก็ขยายบ้านไปก่อนแล้วกันจริงนะจันหรือว่าผมไม่เห็นว่ะโรงไส้กรอกอยู่ไหนเอ่ยมีเทพทูด้วยนะฮะคือต้องเติมเงินถึงจะสร้างได้มั้งอันเนี้ยอ๋อซื้อได้ที่รีวอร์ดยูบีซอฟต์คลับต้องจ่ายมันเป็นคอยเหมือนคอยที่เล่นเกมครับถึงจะได้ขับชาเลนจ์อะไรพวกเนี้ยไหนดูซิสร้างแล้วได้อะไรล่ะขอต้องดูก่อนอ๋อสร้างความดึงดูดทำให้เมืองเรามันมีความน่าดึงดูดมากขึ้นไอเกมนี้ไม่มีระบบนักท่องเที่ยวเลยนะมันคงเกี่ยวกับระบบนักท่องเที่ยวอะนักท่องเที่ยวเข้ามาก็มีรายได้อะไรเงี้ยมั้งผมว่านะแต่แรงนี้ไม่ถึงแรงเล่นไม่ถึงค่อยไม่เป็นค่อยไป farmer resident อ๋อคือบ้านไม่เห็นมีโรงไส้กรอกเลยอะแล้วผมจะตอบสนองนี้เขายังไงล่ะเนี่ยขนมปังยังไม่มีน่าจะต้องสร้างบ้านธรรมดาไปธรรมดาไปก่อนนะฮะได้สร้างบ้านธรรมดาก็ดีง่ายดีอย่างไม่คล่องอะความต้องการไม้รู้สึกปลาจะไม่พอแล้วเพราะมันเป็นลูกศรอะลูกศรสีแดงนี่แปลว่ามันเริ่มแบบแต่มันก็เต็มอยู่นะไม่เข้าใจมันเหมือนกันลูกศรแดงก็คือแบบว่ามันเริ่มลดลงเร็วมันลดลงเร็วอันนี้ที่ไม้ลดลงเร็วผมน่าจะพอผมไหมเนี่ยใช้ขยายฐานเนี่ยแต่ปลานี่ลดลงเริ่มลดลงนี่น่าจะแบบบริโภคมากขึ้นกว่าไม่รู้นะ
ไส้กรอกนี่กูจะสร้างแม่งยังไงวะมีอย่างนี้ด้วยกดสเปซบาร์เล่นๆ เป็นมุมมองแบบว่ามองกว้างๆนะเกมนี้มันมีอะไรภาคนี้มันทำอะไรได้น่าเล่นดีนะผมไม่ได้เล่นภาคไม่ได้เล่นแอนโนมานานแล้วอะภาคนี้ก็ดูโอเคเลยนะแล้วเมื่อไหร่คนมันจะเข้ามาเนี่ยสร้างบ้านก็เยอะแล้วนะน่าจะต้องรอเร่งไปเลยแล้วกันไอ้ปุ่มเร่งมันกดอะไรวะขอดูนิดไอ้ปุ่มหน่อยนะโอทีมันดูมันสดๆตรงนี้แหละฮะผมบอกไปเลยว่ายังไม่คุ้นกับเกมแอคแท็ก60 50แล้วคนงานเรามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยสร้างตรงไหนดีโอ้ผมสร้างเยอะแล้วนะมันยังไม่พออีกเหรอเห็นมีสถานีดับเพลิงด้วยอ่ะสร้างไว้ก่อนดีกว่าเผื่อไฟไหม้อะไรใช้แรงงานป่ะก็ไม่รู้นะทำไมแรงงานไม่เห็นมาเลยอ่ะหรือว่าผมต้องไปลักพาตัวใครที่ไหนหรือเปล่าที่มันอาหารไม่เพิ่มเพราะคังเต็มนะครับมันมีคังเต็มด้วยเกมนี้ลืมไปเนี่ยมันมีซีสอดสีเขียวเต็มหลอดเนี่ยแปลว่ามันเต็มแล้วซึ่งทำยังไงให้มันขยายได้วะมันก็น่าจะมีจุดที่ขยายได้นะยังไม่รู้ว่าขยายไงอ่ะแต่นี่ไงขยายแต่เรายังขาดคอปเปอร์อยู่น่าจะเป็นคอปเปอร์นะน่าจะเป็นเคลย์หรืออะไรเนี่ยขาดบริกมั้งที่ใช้ในการอัปเกรดต้องมีบริกก่อนก็วนไปนะฮะ Fancy making A while the sun shines master อยู่ดีชาวนาก็ให้น่ารักจังเลยขอบคุณครับแต่ประเด็นคือเมื่อไหร่มันจะขึ้นเนี่ยไอ้60ทับ150เนี่ยนี่ไงเราเจอบิ๊กแล้วแล้วสร้างไงเนี่ยข้ามได้ป่ะออกได้รอดตัวไปผมว่าบริกมันต้องแปลงเป็นเคลย์แน่เลยเนี่ยเอ้ยเคลย์แล้วก็ต้องแปลงเป็นบริกก่อนเดี๋ยวต้องมีที่ทำแปลงไอ้เนี่ยเป็นอิฐเพราะอันนี้มันยังเป็นดินอยู่ไงขุดดินมาแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่ได้ฮะผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเนี่ยงงอ๋อเนี่ยเหรอพิกอัพอ่ะพิกไงวะเขาบอกให้เราพิกอัพอ่ะนี่ไงได้แล้วอ๋อมันเต็มอยู่คางมันเต็มโปเตโต้เนี่ยมันก็ยังแอคแท็ก60ทับ150อยู่เหมือนเดิมนะไม่เข้าใจครับ
ะไรเนี่ยเหมือนจะลดประสิทธิภาพการทำงานของพวกนี้แต่แลกกับความสุขมั้งผมว่านะไม่รู้จะทำเพื่ออะไรประเด็นคือผมอยากให้เนี่ยมันขึ้นอ่ะอ๋อเข้าใจแล้วผมต้องอัพเป็นบ้านไงนี่ไงจริงด้วยเราก็โง่สร้างแบบบ้านแบบแรกมาตั้งนานคือเนี้ยมันจะเป็นบ้านเวิร์กเกอร์อันนี้เป็นบ้านชาวนาเนี่ยเป็นฟาร์มเมอร์อยู่เราต้องอัพเป็นเวิร์กเกอร์ให้ครบ150นี่ไงโอเคเข้าใจแล้วครับได้แหละอ๋อนี่ไงรายได้เป็นบวกแล้วอัพบ้านมันก็เก็บภาษีได้ดีขึ้นนะเนี่ยแต่ก็แลกกับความปวดหัวที่ต้องสร้างอะไรมาเพิ่มเติมให้มันเนี่ยเอาอีกไหมไม่ให้เราจ่ายอะไรให้มันอีกแล้ว Clearly Uncle's intention is to keep us from ever owning a shipyard. I have discovered some inefficiencies we ought to address.เอ็ดบาร์มันมาขออะไรเราอีกแล้วเนี่ยมันต้องการมันต้องการใบเรือสี่ผืนนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะสร้างไงวะบิวเทจูเนียนให้เราสร้างเทจูเนียนสร้างไงล่ะเนี่ยมีอยู่แค่นี้อ๋อโอเคโอเคมันเป็นเกตฟาร์มเมอร์เป็นเกตแรกไม่เห็นแถบตรงนี้นะฮะสร้างไส้กรอกลงไส้กรอกให้มันก่อนแล้วกันเอ้ยลงบิกสิลงบิกเมื่อกี้เห็นลงบิกแล้วยังงงๆกับอินเทอร์เฟซอยู่ต้องขออภัยแล้วมันไม่ทำงานอะไรจ๊ะแล้วเมื่อกี้ผมไปเซตอะไรวะไม่ต้องแล้วเหมือนเดิมเลยProduction pauseทำไมพอแล้วจ๊ะ No warehouse in แรงเราขาดไม้หรือนี่เราไม่มีไม้แล้วสร้างบ้านจนไม่มีไม้เลยใช่ไหมอ๋อจริงด้วยโอเคต้องรอมันผลิตก่อนไอเรือลำนี้มันก็รอให้เราผลิตใบเรือสี่ผืนนะซึ่งยังไม่ได้มีโรงงานเลยเนี่ยมันก็มาเร่งเราแล้วไม่รู้ว่าจะอัพอันนี้ก่อนจะสนองความต้องการประชาชนก่อนหรือว่าสร้างใบเรือก่อนดีอ๋อและมันแยกแรงงานด้วยนะเนี่ยแรงงานฟาร์เมอร์ก็ต้องคือแบบผมว่าตึกนี้มันต้องใช้แรงงานฟาร์เมอร์อะคือมันใช้แรงงานเดียวกันไม่ได้อีกโอเคเราต้องสร้างให้มันสมดุลกันอีกนะฮะก็ปวดหัวขึ้นไปอีกได้จัดให้มันน่าจะเป็นมาประมาณว่าถ้าเป็นอันนี้เป็นโรงไม้เป็นไอ้พวกโรงตกปลาก็ต้องใช้แรงงานของฟาร์เมอร์เนาะนี่เดานะผมยังไม่รู้ว่า
มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่จริงๆด้วยเนี่ยฟาร์มเมอร์มันจะเข้าจัดการพวกนี้ได้ส่วนไอ้นี่ก็จะทำไอ้พวกนี้ได้โอเคที่ผมที่เรามีนะตอนนี้ผมมีแค่เคพิกไงก็คือนี้แต่ตอนนี้ยังขาดม้าอยู่เราเสื้อเราผลิตพอหรือนี่โอ้เราผลิตได้น้อยจังเลยอ่ะเรานี่มันอันไหนวะมันใช้มันฝรั่งมาปลูกเหล้าเนาะเต็มปะไม่ก็ไม่เต็มนี่มีด้วยเหรอใช้มันฝรั่งปลูกเหล้าผมเพิ่งรู้นะมันใช้ได้พวกโปเตโต้อะโปเตโต้มันฝรั่งไหนดูขั้นตอนการทำซิมันน่าจะหมุนได้นะว่าเกมระดับนี้มันควรจะหมุนได้นะหมุนมุมกล้องอะผมว่าได้แหละแต่ผมไม่รู้มากกว่าโรเทคคาเมล่า ZX นี่ไงดูขั้นตอนการทำเหล้ามานะเพิ่งเคยเจอเหล้าทำจากมันฝรั่งปกติเหล้ามันต้องทำจากข้าวป่ะผมก็ไม่รู้นะเหล้าจริงๆทำจากอะไรอ่ะรู้แต่กินแล้วเมาฮะโอเคแรงงานเราเหลือแล้วพอสมดุลแล้วทีนี้เราจะไปโฟกัสตรงนี้อ๋อลืมไปไม้ไม่พออีกสร้างบิ๊กก่อนแล้วกันเนาะไอ้สร้างแมร์เฮาส์ก่อนสินี่คืออะไรอีกอะเนี่ยนี่คือความดึงดูดความน่าดึงดูดของเมืองเรานะฮะมันมีอะไรบ้างมันมีความเป็นธรรมชาติเหรอเพิ่มขึ้น310อันนี้คือน่าจะเป็นผลคำนวณความดึงน่าดึงดูดของเมืองเราอ่ะผมมีข้อดีคือเป็นเมืองธรรมชาติยังถือว่าธรรมชาติอยู่นะอยู่ที่กับธรรมชาติเลยได้310แต่ทำไมมันกลายเป็น274วะเพราะว่าบูการิตี้แปลว่าอะไรไม่รู้นะอ๋อคือความหนาแน่นของเมืองอ่ะน่าจะประมาณนั้นอ๋อไม่ใช่ซากปรักหักพังไอ้เกาะเราเนี่ยมันมีซากปรักหักพังเยอะมันเลยได้ติดลบงั้นเราต้องไปไล่ลบมันก่อนเนาะไอ้พวกนี้แหละผมว่านะก็แค่คลิกแค่นั้นเองทำไมมันลบให้หน่อยเลยไม่ได้เนาะไม่รอแล้วแล้วเคนี่มันมีแค่จุดเดียงเหรอโอ้ไกลเลยอ่ะโอเคทีนี้น่าจะได้เคแล้วเดี๋ยวเราอัพคลังสินค้าก่อนละกันให้มันใหญ่ขึ้นเนาะเพราะรู้สึกมันเต็มอะไรเต็มๆอยู่ต้องใช้เคตั้ง10ต้องใช้อิฐก้อนอิฐตั้ง15แน่มี5แล้วระหว่างนี้เราก็สร้างโรงเลี้ยงหมูไปก่อนสร้างไส้กรอกตอบสนองนิดของประชาชนชาวแรงงานนะฮะเขาต้องการไส้กรอกจะสร้างตรงไหนดีตรงนี้เลยละกัน
อ่ะจัดไปที่หนึ่งแล้วกันเอ๊ะมันลบไงวะโอเคที่ขวาได้แล้วมีหมูแล้วเราก็ต้องมาเชือดนะลงเชือดก็ใกล้ๆนี่แหละเลี้ยงเสร็จเอามาเชือดต่อเลยเป็นไส้กรอกทีนี้คนเขาจะได้มีไส้กรอกกินแต่เขามีอย่างอื่นเยอะแยะเลยเนี่ยต้องใช้ขนมปังอีกใช้สบู่อีกไหนจะโรงเรียนอีกเอ้ยโรงเรียนน่าจะง่ายนะโรงเรียนเดี๋ยวผมสร้างโรงเรียนให้มันก่อนเลยดีกว่าโรงเรียนเป็นตึกครับเป็นตึกง่ายๆไม่เป็นอะไรแต่หาไม่เจอโรงเรียนอยู่ไหนเอ่ยอ้าวหาโรงเรียนไม่เจอถ้างั้นน่ะเฮ้ยมันมีไอ้เควสให้สร้างเทรดอยู่เนี่ยนี่สร้างไปก่อนแล้วกันเทรดยูเนียนมันจะน่าจะเป็นสมาคมการค้าอะไรทั้งอย่างนะมีให้สร้างก็สร้างเนาะไม่ได้อีกต้องการก้อนอิฐ5อันไม้25อันโอ้เยอะสิ่งจังเลย You will not spoil my plans with... อันนี้มันที่สร้างใบเรือนะฮะสร้างใบเรือจากไอ้โรงเลี้ยงแกะอีกต้องมีที่ให้มันอีกสิ่งเงี้ยใช่ไหมใช้ที่แถวๆที่นี้ได้ปะที่เดิมๆเนี่ยแหละง่ายดีโอเคแล้วก็สร้างเลยสร้างตรงไหนดีล่ะตรงนี้ก็ไม่ได้อ่ะตรงนี้ละกันก็ไม่ได้อีกเพราะว่ามันต้องใช้ก้อนอิฐ10อันผลิตไม่ทันนะฮะอันนี้ช่วงแรกๆน่าจะความต้องการเยอะเพราะว่ามันต้องใช้มันเป็นพึ่งมายุคนี้ไงยุคนี้น่าจะใช้อิฐเยอะซึ่งผมก็ยังพึ่งผลิตด้วยไงมันเลยไม่ทันนะจริงก็อยากจะอัพด้วยนะเนี่ยอัพเกจคังเนี่ยเพราะว่ามันเต็มอ่ะแต่มันอัพไม่ได้เพราะว่ามันใช้อิฐตั้ง15เนี่ยอันนี้ก็ต้องใช้อิฐ
สร้างได้แล้วดูซิมันทำอะไรได้เนี่ยอ๋อไว้ใส่สล็อตเหมือนสล็อตพวกแบบเพิ่มบัฟให้เมืองเราอะน่าจะประมาณนั้นมั้งนี่ไงเรามีดิวเครื่องเจาะไอเทมขุดเจาะเนี่ยมันทำให้ productivity เพิ่มขึ้น 25% แต่แลกกับความการค่าบำรุงที่มากขึ้น 25% เหมือนกันมีผลเฉพาะไอโรงผลิตโรงตักดินไอเนี่ยไอที่ขุดดินอะแล้วก็ซอลไมล์ลามสโตนควอรี่บ่อน้ำมันโอเคมีให้ใช้ก็ใช้ไปฮะแต่ตอนนี้เราค่าบำรุงเราแพงอีกแล้วแล้วก็แรงงานขาดอีกแล้วทำไมมันขาดเยอะอย่างนี้ขาดจริงขาดจังขาดแล้วนักหนาอ่ะไม่มีไม้อีกขาดทุกอย่างตอนนี้เราไปไล่เก็บไม้จากซากปรักหักพังแล้วกันนะจริงๆมันก็มีหลายที่นะแต่มันอยู่ไกลอ่ะมันสร้างแบบมันเลือกไม่ได้เหมือนไอ้ฟาร์มผมมาสร้างอีกที่ดีกว่าเนี่ยเพราะดูดินมันก็เต็มนะเนี่ยดินมันน่าจะดินมันเหลือมันผลิตแปรรูปไม่ทันนะแปรรูปไม่ทันใช่เดี๋ยวสร้างอีกที่ไปเลยดีกว่าขาดไม้อีกโอ้พระเจ้าไม้ขาดจริงขาดจังสร้างตึกเดียวพอไหมเนี่ยไหนดูไม้ดิจริงๆไม้ก็เหลือล้นนะเนี่ยวูดเนี่ยน่าจะต้องผลิตอีกอันหนึ่งแล้วแล้วก็กลับมาขาดแรงงานอีกโอ้โหชีวิตวัวควรไปอยู่กับไอ้เนี่ยแหละซัพพลายดีมานด์เนี่ยแหละอ่ะอย่างอื่นอย่างน้อยก็สร้างบ้านให้เขาก่อนเกมนี้หาความพอดีจะยากนะสร้างนู่นก็ขาดนี่สร้างนี่ก็ขาดนู่นinsufficient worker คนงานไม่พอนี่ไงไปมามันชักจะยุ่งวุ่นวายไปหน่อยนะน่าจะลดเกรดกลับมาลดเกรดได้ไหมเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยแรงงานคนงานเหลือลดไปก่อนแล้วกันลดไม่ได้ลดก็ไม่ดีอีกลืมไปรายได้ลดอีกรายได้จากการเก็บภาษีลดอีกแม่ชีวิตสร้างไปแล้วก็เป็นบูฟินไปก่อนเดี๋ยวใครไล่สร้างครับตกใจนึกว่ามีแบ่งแยกเพศอีกเพิ่มความวุ่นวายให้อีกเข้าไปอันนี้เป็นเกรดนะเกรดเกาะเราเนี่ยมีประชากรเกรดไหนมั่งเรามีตอนนี้เรามีเกรดฟาร์มเมอร์กับเวิร์กเกอร์อยู่ทั้งหมดตอนนี้คอตตันเราเต็มนะเนี่ยยังหยุดไปก่อนแล้วกันที่จะได้ไม่เปลืองอ๋อไม่ใช่ไม่เต็มมันไม่ใช่นี่หรอกเต็มเพราะว่าผมไม่ได้สร้างอันนี้ไง
บูปิ้นเนี่ยมันเป็นบูปิ้นอยู่เลยมันต้องใช้อิฐอ่ะ10อันกลับมาบาลานซ์แล้วนะทำตามเควสก่อนแล้วกันฮะเนี่ยมันให้เราสร้างใบเรือก็คือตรงนี้แต่มันต้องใช้อิฐ10อันเหลืออีก4อันก็เปิดไปเลยแล้วกันเนาะต่อรออีกรออีกสร้างนี่เลยมันจะได้ผลิตอีกเร็วๆขึ้นนะนี่คืออะไรอีกเนี่ยไม่ดูหน้าต่างไงอ๋อน่าจะสถานะของโรงดับเพลิงครับช่วงนี้ไม่มีอะไรไฟไหม้ก็น่าจะแบบว่างงานอยู่นะสแตนบายอยู่อันนี้รออิฐรอให้ได้10อันเราก็จะได้สร้างนี้ได นี่เราก็ได้อีก10อันแล้วนะก็มาสร้างกันแล้วก็สร้างใบเรือจะได้ไปส่งให้เอ็ดวาร์ดนี่ได้ทันทีเนาะ When will you show your family some gratitude? เอ็ดวาร์ดทำไมมันชอบรีดไถเราจังเลยอ่ะยิงมันได้ไหมเนี่ยไหนๆก็มีเรือแล้วนี่ไงทำดาเมจได้ด้วยน่าจะกดยิงได้นะขายเรือได้ด้วยแต่ยังไม่ขายฮะเพราะว่ามีเรือแค่ลำเดียวอย่าพึ่งเลยโอเคครับพาร์ทนี้พอแค่นี้ก่อนเอาไปพบกันใหม่พาร์ทหน้าครับ